มาหรือเปล่านะเพราะบางคนก็ไม่ได้ลงปาร์ตี้ลิสต์เดี๋ยววันนี้เราตัดภาพสดมาให้ด้วยใช่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 แต่คนที่ดีใจที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นแม่ค้าขายดอกดาวเรืองจีเอามาห้อยคอเนาะขายดิบขายดีขายดิบขายดีปลูกไม่ทันอ่ะต้องตุนกันไว้ล่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับไปเช็คแผงดอกไม้หน่อยนี่สำรวจแผงดอกไม้ที่ตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชรช่วงนี้ขายดีมากดาวเรืองตุนมาไว้โอ้แช่น้ำแข็งน็อกน้ำแข็งกลัวมันจะเหี่ยวนะหนึ่งในร้านขายดอกไม้บอกว่าช่วงนี้ดอกดาวเรืองขายดีเนื่องจากมีคนไปซื้อไปร้อยพวงมาลัยคล้องกับผู้สมัครที่ตัวเองชื่นชอบเพราะว่าชื่อเป็นมงคลไงดาวเรืองคือรุ่งเรืองเป็นชื่อที่ดีประกอบกับเข้าสู่สงกรานต์ประชาชนก็จะเอาดาวเรืองไปทำบุญไหว้พระนะดอกดาวเรืองคาดว่าหลังวันที่5เมษายนนี้ขยับขึ้นแน่ๆไม่ใช่เฉพาะช่วงหาเสียงเลือกตั้งนะดอกใหญ่นะ1บาท50ไปแล้วนะเบอร์รองมา1บาทครับและเป็นขนาดย่อมราคาก็ลดหลั่นลงไปสภาพอากาศร้อนแล้งมากดาวเรืองให้ผลผลิตน้อยนะดอกมันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่อาจจะส่งผลให้ราคาขยับขึ้นเตรียมรับมือด้วยนะจ๊ะจ้าแต่ก็ยังดีว่าข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง